ไหนคุยว่า1ล้านพลังการทวงถามมาดามแป้งทำไมได้แค่ 500,000 ยันไม่ขอรับกีฬาวันที่4กรกฎาคม 256,713 ต่อ30น.จากกรณีที่พลังการ FC หรือชื่อเดิมดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC เคยออกมาเผยว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะลงทุนควักเงินส่วนตัวกว่า1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือทีมเนื่องจากต้องเลื่อนเกมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยช้าง FA คัพเศษ2023ส่วน24กับแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งเดิมทีพลังการ FC มีท่าทีว่าจะยอมให้แบงคอกได้แชมป์โดยไม่ลงแข่งขันเนื่องจากต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายมีการเจรจากันและยอมลงทำการแข่งขันปกติโดยเกมดังกล่าวแบงคอกยูไนเต็ดเป็นฝ่ายชนะจุดโทษคว้าแชมป์ไปครองอย่างไรก็ตามล่าสุดเหตุการณ์กาญจนบุรีพาวเวอร์ FC พลังการ FC ได้โพสต์ข้อความถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีการทวงถามถึงจำนวนเงินดังกล่าวที่ได้รับเพียง 500,000 บาทพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่รับเงินดังกล่าวหากไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงไว้ข้อความดังกล่าวระบุว่าตามที่ทางนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับปากด้วยวาจากับทางสโมสรฟุตบอลดราก้อนปทุมวัน FC เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลื่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศรายการช้าง FA ครับเพื่อที่จะให้ทีมชาติไทยได้มีเวลาเก็บตัวมากขึ้นนั้นเดิมทีทางเลขาคุณนวลพันธ์รับปากกับทีมสโมสรว่าจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจำนวนเงิน1ล้านบาทและทางสโมสรได้แจ้งผู้บริหารระดับสูงและแฟนบอลไปแล้วดังนั้นตามที่เลขาคุณนวลพันธ์แจ้งมาวันนี้ว่าทางคุณนวลพันธ์และบริษัทเมืองไทยประกันภัยจะชดเชยให้สโมสรเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาททำให้ทางสโมสรไม่สามารถชี้แจงกับผู้บริหารระดับสูงแฟนบอลและสาธารณชนได้สโมสรจึงไม่สะดวกในการขอรับเงิน 500,000 บาทที่ไม่ตรงกับข้อตกลงเดิมและทางสโมสรมีความจำเป็นต้องแจ้งกับแฟนบอลและสาธารณะเพื่อจะไม่โดนข้อกล่าวหาในการบริหารที่ไม่โปร่งใสทางสโมสรยืนยันว่าได้รับข้อเสนอเงินชดเชยจำนวนเงิน1ล้านบาทตามที่ทางนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งผ่านเลขามาจริงและไม่สามารถรับเงิน 500,000 บาทซึ่งไม่ตรงตามที่รับปากไว้จึงขอขอบคุณในความปรารถนาดีของทางสมาคมและเพื่อยืนยันไม่ให้เกิดข้อครหาจึงไม่สามารถรับเงินจำนวนนี้ได้เศรษฐาเมินบิ๊กโจ๊กร้องปอชอมั่นใจตั้งบิ๊กต่อทำตามกม.ตำรวจไม่โน้มเอียงการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 14:51 เศรษฐามั่นใจตั้งบิ๊กต่อทำตามรบ.ตำรวจไม่โน้มเอียงซื่อสัตย์สุจริตลั่นพร้อมแจงบิ๊กโจ๊กยื่นร้องปปช.ยังไม่มอบหมายใครดูแลขอดูก่อนเมื่อเวลา 13:00 นวันที่4กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ฟ้องนายกรัฐมนตรีกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157กรณีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจโดยมิชอบว่าก็รับทราบแต่ถ้าเผื่อหากจะให้ย้อนในการแต่งตั้งเราได้รับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากทุกคนและอดีตผู้บัญชาการตำรวจด้วยที่เป็นคนอธิบายให้ฟังในเรื่องของคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไรยืนยันว่าผมทำตามรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565ทุกประการมีทั้งเรื่องอาวุโสและความรู้ความสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
รวมถึงด้านการสอบสวนเท่าที่จำได้ของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นเรื่องของผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบสวนดูได้จากชีวิตการทำงานของท่านการได้เลื่อนตำแหน่งต่างๆเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหน้าที่ของผมคือการเสนอและวันนั้นก็เป็นเอกฉันท์ผมเป็นผู้เสนอแต่ไม่ได้โหวตแต่เมื่อท่านได้ยื่นนปปชไปแล้วก็ไปชี้แจงนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่กับการฟ้องร้องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวมีความมั่นใจว่าได้ทำตามขั้นตอนและถูกต้องทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งเพราะตนไม่ได้รู้จักกับรองผู้บัญชาการตำรวจทั้ง4ท่านเป็นการส่วนตัวมาก่อนยืนยันว่ายึดตามหลักอยู่แล้วต่อข้อถามว่าจะมอบหมายให้ใครดูแลเป็นพิเศษหรือจะมอบให้นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ทราบขอไปดูก่อนเพราะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เพิ่งยื่นเรื่องตอบปช.เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ต้องโฟกัสถึงการบริหารจัดการประเทศปัญหาของประชาชนเมื่อถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการและความจริงใจของตัวเองว่าเป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องนายกรัฐมนตรีกล่าวตนมั่นใจในความจริงใจในความซื่อสัตย์สุจริตไม่โน้มเอียงและการปฏิบัติหน้าที่ตามตัวบทกฎหมายและพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติจักรยานโดนปรับเหลือ4โควต้าบิ๊กต้อมกำชับนักกีฬาระวังความปลอดภัยที่ปารีสกีฬาวันที่4กรกฎาคม2567 17:35 น.เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ห้องประชุม1คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเหรัญญิกของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะนักกีฬาไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่33ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครั้งที่เศษ2/2567โดยมีสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันร่วมด้วยโดยการแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024จะแข่งขันระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบถึงกำหนดการเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันในวันที่8กรกฎาคม2567เวลา10 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและการประชุมของหัวหน้าคณะนักกีฬาร่วมกับเจ้าภาพในวันที่15กรกฎาคม2567เพื่อสรุปยืนยันรายชื่อนักกีฬาและอีเวนต์แข่งขันรวมทั้งกำหนดการเดินทางของคณะนักกีฬาขณะที่การลงทะเบียนยืนยันรายชื่อนักกีฬา Entry Form by Name ภายในวันที่8กรกฎาคมและจำนวนนักกีฬาที่ผ่านการ Qualify อัปเดตล่าสุด50คนโดยสหพันธ์จักรยานนานาชาติได้แจ้งว่านักกีฬา1คนลงได้2อีเวนต์ทำให้จากเดิมจักรยานได้โควต้า5คนเหลือเพียง4คนนอกจากนี้ยังได้ลุ้นโควต้าเพิ่มจากกรีธาที่สหพันธ์จะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการภายในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกวินเลดเริ่มเปิดวันที่18กรกฎาคม2567หมู่บ้านนักกีฬายิงปืนเริ่มเปิดวันที่19กรกฎาคม2567และหมู่บ้านนักกีฬาเรือใบและไคบอร์ดเริ่มเปิดวันที่20กรกฎาคม2567ภายหลังการประชุมนายธนาชัยประสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปปารีสซึ่งบางชนิดกีฬาก็เดินทางไปฝึกซ้อมยังต่างประเทศแล้วโดยเราได้กำหนดการเดินทางของแต่ละกีฬาแล้วส
ส่วนตนเองจะเดินทางไปในคืนวันที่14กรกฎาคมก่อนจะประชุมกับเจ้าภาพในวันที่15กรกฎาคมเพื่อลงทะเบียนยืนยันรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้ายส่วนนักกีฬาไทยที่ได้โควต้าตอนนี้อยู่ที่50คนและยังเหลือรอทางสหพันธ์กรีฑายืนยันโควต้าอย่างเป็นทางการว่าเราจะได้คนที่51หรือไม่ตัวเลขโควต้านักกีฬาไทยตอนนี้อยู่ที่50คนซึ่งมากกว่าครั้งที่แล้วที่เราได้42คนถือว่าเราก็พอใจตอนนี้นักกีฬาส่วนใหญ่มีการเตรียมพร้อมค่อนข้างเรียบร้อยดีเราก็ได้มีการประสานงานกับสมาคมกีฬาเรื่องของการเดินทางและการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หัวหน้าทัพไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการไปแข่งขันครั้งนี้ก็มีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวต่างๆออกมาทั่วโลกมากมายว่าปารีสจะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะถูกโจมตีแต่เจ้าภาพก็พยายามที่จะแก้ไขและสร้างมาตรการความปลอดภัยต่างๆให้กับนักกีฬาที่จะเดินทางไปปารีสคิดว่าเราก็คงต้องระมัดระวังในการเดินทางออกจากหมู่บ้านนักกีฬาควรจะต้องไปเป็นหมู่คณะต้องขออนุญาตจากผู้จัดการทีมและแจ้งหัวหน้าคณะนักกีฬาให้รับทราบเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ควรจะเดินทางไปคนเดียวเราก็ได้พูดกับนักกีฬาไทยกำชับเรื่องความปลอดภัยในปารีสรวมทั้งตอนนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุก่อนการเดินทางในช่วงระหว่างการฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายแล้วและระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารเครื่องดื่มซึ่งในปัจจุบันมีสารปนเปื้อนเกี่ยวกับโดปปิ้งมากมายและการรับประทานยาแก้เจ็บป่วยก็ควรปรึกษาฝ่ายแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนเพื่อความปลอดภัยจากการโดปปิ้ง